หน้าชังสุดๆไปเลยล่ะค่ะลูกสาวคนแรกของคุณแม่เสียงดีโบสาวิตรีหรือโบ AF5 กับสามีลูกนายพลเกรซพรอนันต์ที่ลืมตาดูโลกช่วงเช้าที่ผ่านมาและเพราะคุณแม่น้ำคร่ำแตกก่อนแพทย์จึงต้องทำการผ่าคลอดก่อนด้วยฤกษ์ 10:29 น.ค่ะโดยตั้งชื่อว่าน้องพิพภาหรือเด็กหญิงพิพภาภูมิแก้วด้วยน้ำหนักแรกคลอด 2.75 กิโลกรัมค่ะงานนี้คุณแม่โบเผยว่ารู้สึกตื้นตันจนน้ำตารินที่เห็นหน้าลูกสาวครั้งแรกพร้อมตั้งใจจะเลี้ยงด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะ